当下就被警察阻止并且删除。可以确定的是，最后离开的时候，警察把电子烟放在我的手上，然后拍照。要说这个电子烟是我的，要怎么证明呢？因为我的照片跟ก็ส่วนหนึ่งก็แสดงว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นนะครับเราก็มีการเอาผู้กับมาช่วยในการที่สปก.นะครับทุกอย่างเราจะเอาตรงนี้มาดูให้เกิดความรอบคอบนะครับในอนาคตต่อไปไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวทุกเรื่องผมจะนำหลักฐานมาให้ถ้าไม่ชัดเจนผมไม่พูดที่ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์พาสกายนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เพื่อนของอันยูชิงดาราสาวชาวไต้หวันที่อ้างว่าถูกตำรวจตั้งด่านรีดไถเงิน 27,000 บาทมาแถลงข่าวทำให้ตำรวจเสียเครดิตจนแทบไม่เหลือเพราะสกายยืนยันว่าวันเกิดเหตุถูกตำรวจเรียกรับเงินจริงโดยอ้างว่าเป็นค่าปรับกรณีไม่พกพาสปอร์ตและพกพาบุหรี่ไฟฟ้าก็ใช่คนนั้นเอาเงินก็บอกว่าต้องมีวีซ่าบุหรี่ไฟฟ้าพี่ไอ้ก็บอกโอเคแล้วไอ้ชาลินก็มีคนสิงคโปร์หนึ่งคนไปกับเธอเดนก็ไม่กล้าไปก็ไม่คนตายอ่ะไม่รู้พาไปไหนก็ไม่รู้เดนเราก็บอกโอเคเธอตัวนี้เอาอะไรเดนเขาก็คูอ่ะเดนไอ้ก็บอกพรุ่งนี้ไอ้มีต้องไปกับสิงคโปร์แล้วเดนไอ้ก็บอกถ้าไปสเตชันเดนเขาก็บอกอ๋อต้องติดคุก at least 2 days ไปติดคุก2 วันใช่ก็เอายังไงบุรี 8,000 พาสปอร์ต3คนไหม 8,000 ต่อ1อัน1อันใช่มี3คนก็เลย 24,000 ใช่แล้วก็มีพาสปอร์ตก็27,000 27,000 เขาเอาไปนี่ไม่ใช่คดีแรกที่ตำรวจถูกดิสเครดิตหากนับทันทีที่ผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรหรือบิ๊กเด่นรวมถึงผบ.ชน.พลตำรวจโททิติแสงสว่างหรือบิ๊กเจ้าเข้ามารับตำแหน่งมีคดีที่สร้างชื่อเสียงในทางลบมากมายเกิดขึ้นกับตำรวจไล่ตั้งแต่เหตุอดีตตำรวจยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดกราดยิงศูนย์เด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูดาบตำรวจสภ.ปากเกร็ดขโมยปืนหลวงขายกว่า100กระบอกสั่งสอบผู้การนราธิวาสปมขบวนการค้ายาเสพติดบุกจับผับจินหลิงเชื่อมโยงทุนจีนสีเทาอย่างตู้ฮาวเด้งผู้การชลบุรีปมบุกค้นผับดังมั่วยาเสพติดบุกค้นบ้านอดีตกงสุลนาอูรูก่อนตบทรัพย์กลุ่มจีนเทาอีกกว่า9ล้านบาทรถนำขบวน VVIP ของนักท่องเที่ยวจีนและคดีดาราสาวชาวไต้หวันถูกตำรวจรีดไถเงินกว่า 27,000 บาทและดูเหมือนว่าคดีที่เกิดขึ้นต้องเร่งแก้ที่ต้นตอของปัญหาคือยาเสพติดอาวุธปืนและการเรียกรับผลประโยชน์ก็ยังไม่ได้ถูกแก้อย่างจริงจังเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจึงมองว่าระบบตำรวจไทยกลายเป็นการส่งต่อมรดกปีศาจตั้งแต่ที่ตำรวจแยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี40ผมอยากจะใช้คำว่ามันเป็นมรดกปีศาจนะมรดกปีศาจที่สืบทอดมาหลายสิบปีนะครับอาจจะ 40-50 ปีด้วยซ้ำไปและโดยเฉพาะในช่วงที่ตำรวจได้แยกออกจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสร้างปัญหามากนะฮะตำรวจกลายเป็นองค์กรอิสระนะฮะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคต่างจังหวัดนะเมื่อก่อนผู้ว่าการจังหวัดปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีก็ยังตรวจสอบควบคุมตำรวจได้นะฮะตำรวจก็ยังไม่ได้มีปัญหาเลวร้ายเท่านี้การแยกออกจากแยกตำรวจจากกระทรวงมหาดไทยในปีประมาณปี40เนี่ยตำรวจกลายเป็นองค์กรที่ตรวจสอบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานตำรวจเองหรืองานสอบสวนก็ไม่มีใครตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็การกระทำผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดกับผู้น้อยไม่ว่าจะในรูปแบบใดนะฮะตำรวจผู้ใหญ่ก็รออยู่ตัวทุกครั้งที่เกิดคดีมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเสียงวิจารณ์ตามหลังมาอย่างหลีกหนีไม่พ้นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการทำงานของบทบาทบิ๊กเด่นในมุมมองของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายตำรวจผู้คลุกวงในการทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายมาหลายสมัยตั้งแต่กรมตำรวจจนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกชัยยงกิรติขจรมองว่าเส้นทางการรับราชการของผบ.ตร.แม้จะโปรไฟล์ดีเป็นนักเรียนนอกเคยผ่านงานมาแล้วทุกสายแต่เห็นได้ชัดว่าไม่โดดเด่นบารมีจึงยังไม่มากพอเช่นเดียวกันกับบิ๊กเจ้าผบ.ชน.เหมือนกับปลาผิดน้ำเพราะเส้นทางชีวิตราชการเ
พออยู่นครบาลในระดับคุมกำลังเพียงไม่นานทำให้มีเครือข่ายมือทำงานน้อยแม้จะยกทีมมาจากภาค2แต่ก็ไม่ใช่ลูกม่อนครบาลลูกน้องเก่าจึงไม่ค่อยมีบิ๊กเด่นเนี่ยผ่านประสบการณ์มาแต่ในเรื่องของความชำนาญเฉพาะทางอย่างเช่นบิ๊กปั๊ดเนี่ยนะอาจจะไม่มีภาพนั้นแต่ความรู้ความสามารถมีนะครับในส่วนนี้มันอาจจะทำให้บิ๊กเด่นเนี่ยลูกน้องในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเหล่านี้อาจจะยังไม่รู้สึกว่ามีความเด่นชัดหรือว่าบารมีด้านนี้อาจจะน้อยกว่าบิ๊กปั๊ดซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าบิ๊กเด่นก็มีความสามารถด้านอื่นนะครับอย่างเช่นด้านบริหารก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเสียเลยครับส่วนผบ.ชน.เนี่ยมาจากอดีตผู้จัดการภาค2ใช่ไหมครับก็มีความรู้ประสบการณ์นะครับแต่ว่าความโดดเด่นนะในเรื่องการบริหารพื้นที่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ตัวผบ.ชน.จะต้องมีนะครับถ้าถามผมก็เห็นว่าตัวผบ.ชน.เนี่ยเขาก็มีความสามารถนะครับมีความสามารถแต่ว่าประสบการณ์ในการที่อยู่ในผบ.ชน.เนี่ยมันจะมองแค่เพียงความรู้ความสามารถในพื้นที่อื่นนะคงต้องให้เวลาถ้าพูดกันตรงๆคือต้องให้เวลาที่เขาจะต้องรู้ข้อมูลมากกว่านี้ครับดังนั้นคุณสมบัติของการเป็นผบ.ตร.และผบ.ชน.ซึ่งเป็นผู้นำหน่วยคุมกำลังสำคัญของสตช.จะต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งบู๊และบุ๋นข้อแรกในเมื่อตำรวจเป็นต้นทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านงานสืบสวนสอบสวนพอสมควรนะฮะผบ.ตร.ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารนะครับแล้วก็สเปคนี้มันก็เป็นสเปคของฝ่ายที่ต้องดูแลงานด้านการสืบสวนสอบสวนทุกจุดนะครับผบ.ชน.ก็เช่นเดียวกันแต่ที่สำคัญคือบารมีและการรอยอมรับจากลูกน้องกับประชาชนนะครับจะต้องมีมากนะครับต้องมีมากเพียงพอฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยพูดอะไรออกไปเนี่ยคนก็จะลูกน้องหรือคนก็จะเชื่อถือน้อยกว่าคนที่มีภาพลักษณ์ที่มีบารมีอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังระบุอีกว่ายุคนี้ถือได้ว่าเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเพราะเกิดปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้นำหรือการถูกแทรกแซงจากภายนอกจึงทำให้เสถียรภาพในองค์กรไม่มั่นคงส่งผลต่อเก้าอี้ของผบ.ตร.และผบ.ชน.ไม่มากก็น้อยมันมาจากดุลยพินิจของผู้มีอำนาจเพียงอย่างเดียวถูกไหมมาจากดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอย่างเดียวไม่ได้เกาะเกี่ยวกับหน่วยไม่ได้พิจารณาหรือว่าคนนั้นมีความรู้มากน้อยแค่ไหนหรือพิจารณาก็ไม่มากมองจากคนที่อยู่ในองค์กรนั้นแล้วก็ไล่ไปตามลำดับส่วนใหญ่และจะเป็นเรื่องของนโยบายซะจะมากกว่าเมื่อเป็นเรื่องนโยบายปั๊บตัวคนที่จะเหมาะสมหรือจะโตมาเนี่ยมันไม่ได้เกาะเกี่ยวกับหน่วยมันก็คือเป็นผบ.ตร.โดยลอยๆนะครับไม่มีหลักเกาะยึดของตัวเองคือไม่มีเสถียรภาพในตัวเองเกิดจากผู้มีอำนาจที่จะเป็นคนลิขิตนะตัวผบ.ชน.ก็เหมือนกันถ้ามาด้วยการเกาะเกี่ยวกับหน่วยนะครับสังคมยอมรับอันนี้จะเป็นบารมีที่จะทำให้เขาอยู่ตรงนั้นได้นานและเมื่อจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีคนที่เชื่อถือถ้าขาดความเชื่อถือจากระบบการแต่งตั้งที่ลอยมาแบบนี้เนี่ยผบ.ชน.ให้เก่งยังไงก็ทำงานยากนะครับแล้วก็เมื่อระบบเป็นอย่างนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนตัวผบ.ตร.เนี่ยผู้มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดถึงลูกน้องภายในกรมตำรวจสำนักตำรวจชาติเลยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเพราะไม่ได้เกาะเกี่ยวกันเมื่อมาด้วยดุลนิตของผู้มีอำนาจมันก็ไปได้ด้วยดุลนิตของผู้มีอำนาจความมั่นคงตำแหน่งมันก็น้อยดังนั้นเมื่อผบ.ตร.และผบ.ชน.เจอคดีใหญ่แต่คุมปัจจัยแวดล้อมไม่อยู่จึงเหมือนเจอมรสุมโดนแซะโดนเขย่าเก้าอี้บางเรื่องพลาดเพียงเล็กน้อยแต่ถูกขยายผลให้กลายเป็นเรื่องใหญ่บางเรื่องไม่เกี่ยวกับระดับบริหารหน่วยแต่ก็ถูกลากโยงให้เกี่ยวกันจนได้
สาเหตุหลักเพราะคนที่รอเสียบอยู่มีแบ็คระดับเทพทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลและบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งชื่อชั้นล้วนไม่ธรรมดาเกมเขย่าเก้าอี้อาจไม่ได้มาจากรองผบตร.ทั้งสองท่านแต่คนอยากให้เปลี่ยนตัวย่อมมีเพราะหากเขย่าสำเร็จคนที่เข้ามาใหม่ก็มีสิทธิ์ทำโผยกย้ายแต่งตั้งครั้งใหญ่ก่อนเลือกตั้งเกมเขย่าเก้าอี้จะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะมีเส้นตายไม่เกินกลางเดือนมีนาคมต้องล้มให้ได้เพราะเมื่อนายกยุบสภาอำนาจการเลื่อนลดปลดย้ายข้าราชการระดับสูงจะถูกริบในทันทีชนทิชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน